เปิดหวานใจนิชานัทธนิชาสุดเบื่อกับพฤติกรรมแฟนหนุ่มเริ่มรับโตโน่ไม่ได้เรียกว่าเป็นหนุ่มนักกิจกรรมอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงก็ว่าได้สำหรับโตโน่ภาคินแต่ก็เพราะว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะจึงทำให้หวานใจอย่างนิชานัทธนิชาออกอาการงองแงอยู่บ้างเพราะไม่มีเวลาให้ซึ่งโตโน่เผยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาก็มีบ่นบ้างงองแงบ้างก็มีนะมีเวลาว่างก็จะพาเขาไปกินข้าวบางทีในเช้าว่างก็จะไปเชียร์ผมที่อยุธยาเหมือนกันตัวน้องเองก็ชอบถามว่านิชาเข้าใจใช่ไหมที่ผมมีหลายหน้าที่จริงๆก็เคยถามเขานะครับว่าเขาเคยคิดไหมว่าจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคบกันตอนไหนเราก็ไม่เคยพูดว่าเรามาเป็นแฟนกันเถอะเขาก็บอกว่ามันก็ได้คบมาแล้วล้อเล่นครับล้อเล่นเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเป็นกำลังใจให้ต้องขอบคุณที่เขาคอยซัพพอร์ตผมอาจจะมีงองแงบ้างแอบตัดพ้อบ้างแต่เราก็พยายามพาเขาไปทานของอร่อยชวนมาหาที่อยุธยาจริงๆไม่ใช่แค่นิชาที่บ่นผมก็พยายามบริหารเวลาให้ทุกคนถึงหวานน้อยแต่ก็หวานนะ